สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ channel Black Sheep HC ของหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมวันนี้ก็อยู่กันนี่เกมไกหน้าเอาวีครับผมก็วันนี้มีเขาเรียกกล่องสุ่มเนาะเดี๋ยวนะหีบรวมดาวฮีโร่จักรวาล RV บทที่1แสดงว่ามันต้องมีมาเรื่อยๆนะก็ในเนี้ยก็จะมีตาลเชิญฮีโร่ครับผมเมนฟอเรนติโน่คิวเรนแล้วก็วีโร่ครับผมที่เหลือจะเป็นไอเหรียญ RV ครับผมคือในนี้จะไม่มีเพชรมีอะไรแน่นอนคือเราจะได้ไอเหรียญเนี้ยไม่ว่าถ้าเกิดนั้นขอเป็นตาฮีโร่ดีกว่าเพราะเกิดเหรียญเนี้ยคือเราต้องสะสมไปเรื่อยแล้วเพื่อเอาไปแลกฮีโร่พวกนี้หรือว่าไอเทมที่เขาจะแจกเราประมาณนี้เนาะก็จะมี1เหรียญกับ2เหรียญเนาะก็กล่องนี้ราคา25คูปองครับผมมีอยู่413คูปองนะก็จะได้ประมาณไม่แน่ใจว่า16หรือ17กล่องประมาณนี้เนาะโอเคผมเพื่อเป็นการไม่รอช้าเดี๋ยวไปลอง2กล่องแรกดีกว่าไปจะซื้อไปเปิดในครั้งโอเค2กล่องแรกครับผมไปครับผมยืนยันไปมาหีบของขวัญนี่หีบรวมดาวฮีโร่จักรวาล RV บทที่1ครับผมมาใช้2กล่องเลยไปมาครับผมมาดูกันที่ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดนั่นถ้าได้เป็นตาอัญเชิญของฮีโร่ตื่นที่เรามีแล้วคือคิวเรนกับมันเป็นคิวเรนกับอะไรนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูแล้วกันเปิดไปก่อนดีกว่ามาครับผม1 2 3ไปมาครับผมมาครับผมอุ้ยได้เหรียญมา2อันแล้วในจักรวาล RV วันที่1เดี๋ยวนะมันขึ้นเป็นเหรียญ2อันแสดงว่าผมได้กล่องละเหรียญเหรอวะโอ้ก็เกลืออยู่พอสมควรนะเดี๋ยวดูไอเทมมันก่อนที่มันจะแลก50เหรียญคิวเรนครับผมผมมีแล้ว45เหรียญเป็นฟอเรนติโนแล้วก็อีก45เหรียญเป็นวีโร่วีโร่ผมมีแล้วผมขาดแค่ฟอเรนติโนคือขอตาลเชิญฟอเรนติโนทีเดียวเลยส่วน10เหรียญก็จะเป็นลูกแก้ว3ลูกครับผม5เหรียญลูกแก้ว1ลูกแล้วก็3เหรียญจะเป็นไอ้กล่องเมื่อกี้แหละกล่องรวมไอ้หีบรวมดาวแล้วก็1เหรียญครับผมจะเป็นกล่องเช่าฮีโร่แห่งเงาไว้เป็นพวกคิวเลนวีร่าเอมิลี่แล้วก็สกินมาสเตอร์อะไรเงี้ยโอเคไปดูกันอีกรอบตะกี้2กล่องใช่ไหมตอนนี้เราจะเปิดในครั้งไม่เปิดในครั้งเปิดในร้านค้า3กล่องไปก็จะเป็น5กล่องไปครับผมมาดูกันว่า3กล่องนี้จะมีของดีเข้ามาหรือเปล่ามาครับผม1 2 3ไปนะมาเฮ้ยสีทองว่ะคิวเลนกูมีแล้วเจมก็กลับว่า4กล่องได้เหรียญอย่างละ1คิวเลนตัวนี้กล่องที่5โอเคมันเหมือนไม่คุ้มอ่ะคือคิวเลนผมมีแล้วอ่ะตะกี้5กล่องโอเค5กล่องใช่ไหมก็นี่ทีละกล่องแล้วกันเปิดในร้านค้าไปกล่องที่6ไปครับผม1 2 3ไปนะไม่ใช่สีทองว่ะได้เหรียญเดียวเองกล่องที่7ไปครับผมซื้อไป1 2 3ไปครับผมมาสีทองขอสีทองมาครับผมต่อไปกล่องที่8ไปเรื่อยๆไปถ้าเกิดไม่ได้นี่คือผมต้องไปเติมเพิ่มแล้วก็ซื้อเพื่อมาเอาไอ้ตัวฟอร์เรนติโนฟอร์เรนติโนมันอยู่กี่บาทแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกล่องที่8ครับผมไป1 2 3ไปครับผมมาไม่ได้สีทองว่ะเอ้ยได้2เหรียญโอเคเจ้าฟอร์เรนติโนอยู่590คูปองผมเติมไป300บาทเพิ่มอีก100โอเคกล่องที่9ไปใช่ไหมไปครับผม1 2 3เปิดไปมาเถอะฟอร์เรนติโนฟอร์เรนติโน
ถ้าเป็นสีทองก็จะได้เป็นตาเชนฮีโร่เลยเนาะกล่องที่10ไปครับผมใช่ป่าววะป่ะไปเรื่อยเลยเข้ามาละจำไม่ได้แล้วสมองไปมันจะเจอแดดร้อนๆเนี่ยไปครับผม1 2 3ไปมาครับผมมาครับผม1เหรียญไปไปเรื่อยครับผมไปเรื่อยมา2เหรียญไปโอ้โหเหรียญเดียวว่ะเดี๋ยวดูนะตอนนี้ผมมีกี่เหรียญ14เหรียญแล้ว14เหรียญแล้วทางค้าซื้อได้กี่กล่องเนี่ยตอนนี้มี138คูปองซื้อได้แค่5กล่องครับผมซื้อไปเลยป่ะ5กล่องป่ะ13คูปองทำอะไรไม่ได้กันทีบของขวัญเนี่ยเฮ้ยอ๋อมันสามารถได้เปลี่ยนเป็นลูกแก้วได้ถ้าเกิดเราไม่เอาฮีโร่เออเจ๋งๆ23ลูกเจ๋งๆเออนี้ค่อยดีหน่อย GM มานะหีบของขวัญมาหีบลมดาวฮีโร่จักรวาลเอาวีทีละกล่องครับผมมาดูกันว่าฟอร์เรนติโน่จะมาไหมมาผม5กล่องนี้กล่องที่1ครับผมยืนยันทำไมโหลดนานจังมาโอ้โหไม่สีทองวะหำกล่องที่2ไปครับผม1 2 3ยืนยันไปสีทองเหล็ก3กล่องสุดท้ายไปมากล่องที่3ไปมาครับผมสีทองไม่ทองวะเดี๋ยวได้รีเทลเปิดไปได้5เพชรมีความขวัญอยู่ไหนเอาเฟต้าเช่ามาไงวะเช่ามาเลยโอเคกล่องที่4ไปครับผมใช่หรอวะเอาไม่ใช่วะทีเล็ก3กล่องเช่ามาเถอะพายผมเปิดไปมาอีทองไม่ทองไอริมาอีกแล้วกล่องสุดท้ายไปครับผมเอ้าเหลือ2กล่องเหรอวะเดี๋ยวนะเอ้าเหลือ2กล่องเหรองงเลยเนี่ยไปหมดแล้วเนี่ยมาครับผมยืนยันไปมาสีทองโอ้กล่องสุดท้ายแล้วสุดท้ายจริงๆแล้วตอนเนี้ยมาครับผมฟอร์เรนติโน่ GM ขอเหอะอยากได้เลยฟอร์เรนติโน่1 2 3ไปสีทองจะบอกว่าคลิปนี้เกลือไหมผมว่ามันก็ไม่เกลือนะเพราะผมได้คิวเลนใช่ไหมผมได้ตาเชิญคิวเลนแต่ผมมีแล้วประเด็นคือผมมีแล้วนั่นแหละคือประเด็นและคิวเลนคือผมเติมซื้อฮีโร่แล้ววันนี้ผมได้ตาเชิญฮีโร่เออเอาของมันป่ะก่อนปิดคลิปเรามาสุ่มอะไรเล่นกันอยู่คิดได้ลูกแก้วมาตั้งเยอะเดี๋ยวนะมาหมุนนี่ก่อนได้อะไรเนี่ยโอ้ทะลักคงเอามาทำมะเขือปอกอะไรล่ะตะกี้เรามีอยู่23ลูกใช่ไหมซื้อเพิ่มครับผมไม่ใช่เดี๋ยวนะลูกแก้วอยู่ไหนวะอ๋อต้องกดนี้ไอเทมร้านคราฟเพชรได้2ลูกเดี๋ยวต้องได้ซื้อเพิ่มอีก1ลูกเชื่อผมเลยตอนนี้มีอยู่25ลูกครับผมเลขนำช่วง27ตอนนี้อยากได้ที่อยากได้มากเลยนี่สกินของไอ้แดซี่ผมมีละฮีโร่เวเดสผมก็มีละตอนนี้ขาดสกินของคาเฟนี่แล้วก็ฮีโร่เซเนียลมาดูกันดูว่าจะกระเรงไหมถ้าลูกแก้วแล้วก็ดีนะต้องการเหมือนกันตอนนี้ไปครับผม5ลูกก่อนเดี๋ยวป่ะ5ลูกแรกครับผมไปมาสักอย่างของดีๆเกินแต่ต้นยันจบอีก5ลูกไว้ครับผมไปเอาว่ะลุ้นเลเวล3แต่จะบอกว่าแรมเพจไม่ได้ใช้
คือถ้าเอาไปขายได้400ทองป่ะอีก5ลูกมันต้องมาละของดีๆมาของดีๆฟุบๆๆๆๆอีก5ลูกแบบ5ลูกท้ายเดี๋ยวค่อยสุ่มทีเดียวเอ้ยเดี๋ยวค่อยสุ่มทีละเม็ดทีละเม็ดมา5ลูกนี้โอ้โหไปเอ้ยมันซื้อได้อีก1ลูกใช่มั้ยเดี๋ยวนะโอเคจัดไปลอตเตอรี่ซื้ออีกทีละลูกไปกี้มีอะไรเพิ่มไหมไม่ได้ดูเยอะแล้วนะไอ้หีบชิ้นส่วนทั่วไปเนี่ยโอเคได้ตังค์ครับผมเห็นได้ตังค์อีกแล้ว3ลูกสุดท้ายโอเคเพชรไม่เพิ่มตังค์ไม่เพิ่มเว้ยมาหีบชิ้นส่วนฮีโร่ทั่วไปก็มาครับผมเมื่อมีหีบชิ้นส่วนสกิลแล้วหีบชิ้นส่วนฮีโร่ต้องมาต่อไปครับผมตัง1,088อะไร188มี1,088ลูกอุทายครับผมขอสกินคาร์บินี่ได้มาได้ตังค์ โอเคครับผมก็จริงจะว่าคลิปนี้มันเกลือป่าววะจะว่าเกลือดีไหมเพราะว่าได้ตานเชิญคิวเลนมาด้วยแต่ว่าลูกแก้ว23ลูกเหรอเดี๋ยวนะ23ลูกมันลูกละ30ใช่ไหม10ลูกก็300 20ลูกก็600อีก3ลูกก็660เออก็คงเพราะว่าเสียไปแค่300บาทโอเคถือว่าคุ้มอยู่600คูปองจัดไปก็ถือว่าคลิปนี้ก็ไม่เกลือความใจตัวเองโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับผมส่วนคลิปต่อไปเราจะเป็นอะไรก็มาติดตามตอนต่อไปตอนนี้ขอตัวไปก่อนแล้วผมบ๊ายบายสวัสดีครับเจ้า